ช้าวันนี้ก็เรายังเริ่มกันด้วยเรื่องที่อินโดนีเซียอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียนะคะเมื่อวานนี้อย่างที่ได้เรียนไปอะค่ะนายโจโกวิโดโดผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่นะคะก็ได้ไปแถลงข่าวค่ะที่โรงแรมโฮเดย์อินนะคะเมื่อวานนี้เขาอยู่ที่เมืองบันดุงค่ะแล้วก็มีนัยยะที่สำคัญหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวจะขอพูดถึงเรื่องสถานการณ์ความปลอดภัยในอินโดนีเซียก่อนค่ะ หลังจากที่เกิดเหตุนะคะกลุ่มผู้สนับสนุนนายโจโกวิโดโดเนี่ยค่ะไปบุกทำลายแล้วก็บุกโจมตีสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งนะคะของอินโดนีเซียก็ทำให้ประธานาธิบดีซูซิโร่บัมบังยูโดโยโน่เนี่ยค่ะต้องประกาศเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นนะคะคือเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่สถานีโทรทัศน์ที่มีชื่อว่า TV1 ค่ะ TV1 เนี่ยนะคะก็เป็นสถานีโทรทัศน์ของหัวหน้าพรรคโกขานะคะคือที่นี่เนี่ยต่างจากประเทศไทยเราค่ะคือที่อินโดนีเซียมีโทรทัศน์หลายแห่งนะคะประมาณ10กว่าแห่งได้แต่ว่าในจำนวนนี้เนี่ยเป็นของพรรคการเมืองซะ8สถานีโทรทัศน์ไปแล้วนะคะแล้วก็ TV1 เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน8มีโทรทัศน์นั้นที่เป็นมีเจ้าของเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองคือที่นี่เนี่ยถ้าหากว่าพรรคการเมืองมีทรัพย์มากพอเขาก็จะตั้งสถานีโทรทัศน์ของตัวเองขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเปิดเผยข้อมูลหรือเผยแพร่ข่าวสารของพรรคตัวเองนะคะมันก็เหมือนกับว่าเป็นการ PR ผลงานของพรรคไปโดยไกลๆแต่ทีนี้มันมาเกี่ยวข้องกันยังไงคือพรรคโกขาเนี่ยค่ะซึ่งนำโดยนายปรีนี่นะคะเขาไปให้การสนับสนุนผู้สมัครที่เป็นอดีตนายพลนะคะนายพลปราโบโวชิเบียนโตเนี่ยค่ะแล้วก็ทางฝั่งของผู้สนับสนุนนายโจโกวีเนี่ยก็ไม่พอใจนะคะเพราะว่า TV1 เนี่ยแต่ละครั้งที่ออกข่าวมาที่เกี่ยวข้องกับนายโจโกวีอันนี้เป็นชื่อที่รู้จักกันในหมู่คนทั่วไปนะคะชื่อเป็นชื่อเรียกขานของนายโจโกวีเดียวโดเนี่ยค่ะเขาไม่พอใจเพราะว่าสถานีโทรทัศน์ทีวีวันเนี่ยรายงานข่าวแต่ละเรื่องของโจโกวีเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงเลยทำให้ผู้สนับสนุนเนี่ยสุดที่จะทนแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะคะไม่ใช่ว่าพอเห็นข่าวนี้ปุ๊บแล้วก็ไปโจมตีสถานีปั๊บมันไม่ใช่ก่อนหน้านี้มันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วคือรายงานข่าวผิดพลาดไปจากความจริงอย่างมากนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะพยายามบลัฟฝ่ายของนายโจโกวีทำให้บรรดาผู้สนับสนุนฝั่งนายโจโกวีเนี่ยไม่พอใจก็พาจะไปบุกทำลายนะคะโจมตีแล้วก็ทำลายทรัพย์สินข้าวของของสถานีโทรทัศน์ทีวีวันสองแห่งค่ะคือทั้งที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็ที่เมืองยอกยาการ์ตานะคะก็ได้รับความเสียหายกันไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าถ้าหากว่าวันที่9กรกฎาคมนี้ผลการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของประเทศอินโดนีเซียมันไม่ได้ออกมา อย่างที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคาดเอาไว้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเวลานี้นะคะทางการอินโดนีเซียจึงเฝ้าจับตามองอย่างยิ่งและล่าสุดนะคะประธานาธิบดีซูซิโร่บัมบังยูโดโยโน่เนี่ยก็ออกมาสั่งการด้วยตัวเองเลยนะคะไปยังเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจและกองทัพค่ะให้เร่งตรวจตรารักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันร้อนแรงเต็มทีแล้วนะคะแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยรับประกันความปลอดภัยให้ได้ด้วยว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นซูซิโร่บัมบังยูโดโยโน่หรือที่เรียกกันย่อๆว่า SBY เนี่ยค่ะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เวลานี้ยังสถานการณ์เนี่ยยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ทางการแต่ใครจะไปรับประกันได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าการเลือกตั้งในวันที่9มันผ่านพ้นไปแล้วทั้งก่อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับด้านการใช้กฎหมายเนี่ยรักษาความปลอดภัยแล้วก็ตรวจตราระมัดระวังอย่างเป็นที่เลยนะคะอย่างที่บอกกันเอาไว้ค่ะว่านายโพบราโวเนี่ยนะคะได้รับการสนับสนุนอย่างมากคือถ้าหากว่าจะเทียบกันระหว่างผู้สมัครสองคนเนี่ยนะคะแทบจะเทียบกันไม่ได้เลยนะคะเอาอย่างแรกๆเลยก็คือความร่ำรวยทั้งทรัพย์สินเนี่ยบราโวเนี่ยมีทรัพย์สินมากถึง150ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเมื่อวานนี้ได้รายงานให้ทราบไปแล้วใช่ค่ะว่ามีทั้งทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์แล้วก็สังหาริมทรัพย์มันทะจำนวนมากมายเลยทีเดียวเขาบอกถึงแม้เขาจะบอกว่าเขาก็มีหนี้นะแต่ว่าหนี้เนี่ยมันก็เทียบไม่ได้เลยกับจำนวนทรัพย์สินที่เขามีอยู่ทีนี้มาดูทางฝั่งการสนับสนุนบ้างนะคะ
นอกจากนายโปรโบโบเนี่ยร่ำรวยด้วยทรัพย์สินของตัวเองแล้วเขายังมีพี่ชายนะคะซึ่งเป็นมหาเศรษฐีเลยนะคะนายฮาชิมโดโจฮาดิกุซูโมเนี่ยค่ะซึ่งก็ให้การสนับสนุนหนุนหลังน้องชายตัวเองอยู่นะคะในขณะเดียวกันค่ะโปรโบโบก็ยิ่งมีฐานที่มันมั่นคงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเมื่อเขาได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าพรรคโกขานะคะซึ่งก็คือเจ้าของสถานีโทรทัศน์ทีวีวันเนี่ยแหละคือเมื่อปราโบโบมีนายอาบูริซาลบาครีซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคโกค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ทีวีวันมันหนุนด้วยอีกแรงเนี่ยข่าวสารอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะคะที่เผยแพร่ออกมาจากทีวีวันเนี่ยแน่นอนว่าจะเป็นการส่งเสริมนายพลปราโบโบชเบนโตอย่างมากเลยไม่เฉพาะแต่ทีวีวันเท่านั้นนะคะยังมีสถานีโทรทัศน์อื่นอีกค่ะที่มาร่วมให้การสนับสนุนปราโบโบนะคะรวมทั้งหมด5สถานีโทรทัศน์ทีนี้มาดูทางฝั่งโจโควีบ้างนะคะโจโควีเนี่ยดูจะเป็นผู้สมัครที่สมรรถะที่สุดเลยนะคะนอกจากทรัพย์สินเนี่ยที่เขาจะมีน้อยแสนน้อยเมื่อเทียบกับปราโบโบแล้วเขามีแค่เพียง$2,400,000นะคะเขามีโทรทัศน์ที่ให้การสนับสนุนเขาเพียงแค่1สถานีโทรทัศน์เท่านั้นเองอันนี้ก็พอจะมองออกแล้วว่าโจโควีเนี่ยแทบจะไม่มีใครเป็นแบ็คให้เขาเลยนะคะนอกจากชื่อเสียงภาพพจน์ของเขาอย่างเดียวก็คือความเป็นนักการเมืองความเป็นผู้นำที่มีแต่ใจซื่อมือสะอาดนะพูดง่ายๆคือมีแต่ใจนั่นแหละที่จะมาลงแข่งขันในครั้งนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะนายโจโควีเนี่ยเขาก็บอกว่าเขานี่พยายามอดทนอย่างถึงที่สุดแล้วนะคะหลังจากที่มีข่าวลืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเขาในทางที่ผิดนะคะมีการรายงานด้วยซ้ำนะคะส่วนใหญ่เราก็มักจะตีไปที่พื้นฐานทางเชื้อชาติศาสนานะคะว่ามีบางสายก็บอกว่าเขาเนี่ยนะคะมีบรรพบุรุษเป็นชาวจุยเป็นคนจีนนับถือศาสนาคริสต์นะคะและร้ายที่สุดเลยก็มีเปิดเผยนะคะของผู้ที่อยู่ในแวดวงอยู่ในฝั่งจัดการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของน้องฝั่งนายซาโบโบเนี่ยค่ะพูดออกมาทาง Twitter ด้วยซ้ำว่านายโชโควิโดโดแล้วก็ครอบครัวของเขาเนี่ยนะเคยเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียหรือว่า PKI มาก่อนอันนี้เป็นเรื่องโชโควิบอกว่ามันสุดจะทนแล้วจริงๆนะคะเขารับอีกต่อไปไม่ได้แล้วกับข้อกล่าวหาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ขอร้องนะคะให้สื่อมวลชนทุกแขนงเนี่ยนะคะด้วยกันค่ะทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะคือว่าทุกข่าวเนี่ยสามารถตรวจสอบเช็คความจริงกับเขาได้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกสื่อเนี่ยช่วยกันอย่าได้ตีข่าวหรือว่ากระพือข่าวในทางที่ผิดพลาดออกไปอีกนะคะขณะเดียวกันก็มีการรายงานว่าทางฝั่งของนายโชโควิโดโดกับยูซุฟคลานะคะซึ่ง2คนนี้เขาสมัครเป็นประธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดีใช้ชื่อที่คนรู้จักทั่วไปว่าโชโคคลานี่ค่ะก็พูดว่าเขาเนี่ยนะจะต้องนำเรื่องนี้ไปฟ้องร้องนะคะไปยื่นร้องเรียนต่อทางการเลือกตั้งต่อไปเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นการหาเสียงแบบสาดโคลนที่สกปรกมากที่สุดแต่ทางฝั่งของโจโควีเองก็ใช่ย่อยค่ะผู้สนับสนุนของทางฝั่งเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะยอมอยู่นิ่งๆให้เขาตีหัวเอาได้ง่ายๆนะคะทางฝั่งของโจโควีเองเนี่ยผู้สนับสนุนนะคะก็ใช้วิธีในทำนองเดียวกันเนี่ยแหละนะคะมีการเผยแพร่ออกมาทาง YouTube บ้างนะคะในลักษณะที่ว่านายพลปราโบโบเนี่ยเป็นผู้นำจอมเผด็จการบ้างนะคะพยายามตีแผ่ภาพลักษณ์ของเขาความเป็นคนที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นนักประชาธิปไตยเนี่ยออกมาเผยแพร่คือต้องบอกว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ผู้คนเนี่ยใช้สื่อสังคมออนไลน์มากที่สุดเลยระดับก็ว่าได้นะคะจากการรายงานข่าวเมื่อคราวที่มาทำข่าวมาที่สภาผู้แทนราษฎรของที่อินโดนีเซียเนี่ยก็ได้พบนะคะว่าคนอินโดนีเซียเนี่ยเป็นชาติที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากที่สุดชาติหนึ่งในโลกเลยนะคะแล้วก็ในระดับต้นๆท็อป5ด้วยซ้ำนั้นแล้วทุกวันนี้เนี่ยข่าวสารอะไรก็ตามที่มันออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข่าวจริงข่าวปลอมอะไรเนี่ยค่ะข่าวลือข่าวเท็จข่าวลวงเนี่ยมันก็จะแพร่ออกไปได้ง่ายๆตามสื่อสังคมออนไลน์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะรับสื่อไอ้พวกนี้ไปได้ง่ายๆแล้วทีนี้ก็มีการคาดกันนะคะว่าถ้าหากว่าคนใดคนหนึ่งได้ขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าจับตามองแล้วก็น่าเฝ้าดูด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคนที่ได้ขึ้นมาเนี่ยมาเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยถูกโจมตีทับถมด้วยเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องและเป็นเรื่องที่ไม่เป็นจริงหรือเปล่านะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมี
ควรจะเฝ้าระวังอยู่เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการใช้เงินหรือเปล่าอย่างที่เราเรียกกันว่าเป็น money politics หรือเป็น money politics หรือเปล่านะคะมีการซื้อเสียงกันบ้างหรือเปล่าก็เชื่อกันนะคะว่าการเลือกตั้งผู้นำประเทศอินโดคนใหม่ในครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีการซื้อเสียงหนักหนาสาหัสเท่ากับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าอาจจะต่างฝ่ายต่างเกรงเกรงกันอยู่นะคะคือว่าถ้าหากว่าใช้เงินซื้อเสียงประชาชนมากเกินไปเนี่ยคือคนอินโดนีเซียเขาบอกว่าเขาไม่ได้โง่นะคือไม่ใช่ว่ารับเงินมาแล้วก็จะแบบไปกาให้หมดอะไรเงี้ยเขาเองเขาก็มีความคิดเหมือนกันที่ทางตัวผู้สมัครเองเนี่ยเขาก็ต้องเฝ้าระวังอยู่ถ้าหากว่าตัวเองใช้เงินซื้อเสียงเนี่ยก็อาจจะทำให้ถ้าหากว่าตัวเองได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีจริงๆแล้วจะมีชื่อเสียงแปดเปื้อนไปด้วยมลทินว่าตัวเองมาจากการซื้อเสียงก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยเทรนด์การใช้เงินซื้อเสียงก็ยังน้อยอยู่นะคะเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่เพิ่งจะจบไปนี่แหละค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเมืองของอินโดนีเซียนะคะที่หยิบยกมาเล่าให้ฟังกันแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะสิ่งที่นายโชโกวีได้ไปแถลงข่าวนะคะให้บรรดาสื่อมวลชนนะคะฟังกันนะในประเทศที่เมืองบันดุงเนี่ยค่ะโจโกวีในขณะที่ตอนนี้เนี่ยคะแนนเสียงของเขาในกำลังตกอยู่ในช่วงเพลี่ยงพล้ำนะคะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโอ้โหคะแนนเขานำปราโบโบอยู่เป็น10จุดนะคะตัวเลข2หลักนะคะอย่างน้อยๆก็30จุดนำนะคะอันนี้หมายถึงช่วงคะแนนนำแต่ว่าตอนนี้เนี่ยความห่างของคะแนนนิยมของทั้งสองฝั่งเนี่ยมันลดลงมาเหลือเพียงแค่เลขตัวเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าไปถามของทั้งฝั่งนายโชโกวีเขาก็บอกว่าตอนนี้โพลของเขายังนำอยู่ประมาณ4ถึง10จุดนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆสำนักหลายๆกระแสนะคะบอกว่าคะแนนห่างเนี่ยมันห่างอยู่แค่เลขตัวเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโชโกวีจะต้องทำยังไงเขาจะต้องพยายามสปินตัวให้หนักขึ้นนะคะและมันก็ไม่พ้นนะคะการชูนโยบายประชานิยมนะคะเมื่อวานนี้เขาก็ให้สัญญิงสัญญานะคะเปิดเผยแผนการบอกว่าถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยเลือกเขาขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่ของอินโดนีเซียแล้วนะเขาเนี่ยจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยกระจัดความยากจนของประชาชนแล้วก็จะสร้างงานให้กับประชาชนเนี่ยเป็นล้านล้านตำแหน่งเลยอันนี้ก็เป็นคำเปิดเผยของนายโชโกวีนะคะเมื่อวานนี้ที่เมืองบันดุงเขาบอกว่าเขาจะสร้างตำแหน่งงานใหม่นะคะภายในระยะเวลา5ปีที่เขาจะได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำประเทศเนี่ยจำนวนถึง10ล้านตำแหน่งคือตำแหน่งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเนี่ยอยู่ในคราววาระละ5ปีนะคะเขาก็บอกว่าภายใน5ปีเนี่ยเขาจะทำให้ได้เลยนะจะสร้างงานให้ได้10ล้านตำแหน่งนอกจากนี้แล้วยังจะให้ความสำคัญนะคะกับธุรกิจ SME นะคะหรือว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งจะให้ความสนใจให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลนะคะแล้วก็ธุรกิจที่เรียกว่าเป็น creativeindustry นะคะเป็นอุตสาหกรรม creative เป็นอะไรอุตสาหกรรมพวกนี้ก็คืออุตสาหกรรมภายในประเทศนะคะอย่างเช่นอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะอุตสาหกรรมการผลิตงานศิลปะแล้วก็ธุรกิจด้านบันเทิงนะคะแล้วก็ animationอันนี้ก็เป็นคำสัญญิงสัญญาของเขานะคะนอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะคะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจะค่อยๆปรับเพิ่มเงินเดือนให้กับข้าราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นในแวดวงราชการทั่วไปหรือว่าทหารตำรวจนะคะภายจะค่อยๆปรับเงินเดือนขึ้นอันนี้ฟังแล้วก็ดูเหมือนกับเป็นนโยบายการเมืองของนักการเมืองที่ออกไปหาเสียง ตามแถบเดียวกับประเทศแถบบ้านเรานะคะ นอกจากการให้ยาหอมเรื่องว่าจะขึ้นเงินเดือนให้แล้วนะคะ เขาก็บอกว่าจะพยายามทำให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยค่ะขยายตัวเติบโตนะคะมีตัวเลข GDP ได้ถึง 7% คือปัจจุบันนี้เนี่ยเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเมื่อดูในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะคะอินโดนีเซียเนี่ยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 5.2% นะคะทีนี้โจโกวีบอกว่าถ้าหากเขาได้ขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศแล้วนะคะเขาจะทำให้ GDP ของอินโดนีเซียเนี่ยขยายตัวไปถึง 7% ทีนี้เขาจะทำยังไงเพื่อให้ได้ถึง 7% นั้นเขาก็บอกว่าจะทุ่มเงินงบประมาณค่ะจะเพิ่มเงินงบประมาณนะคะเพื่อกระจัดปัญหาความยากจนแล้วก็จะให้เงินอุดหนุนแก่ประชาชนที่ยากจนนะคะต่อครัวเรือนเนี่ยเป็นเงินเดือนละ 2,000 กว่าบาทก็ประมาณเกือบ 3,000 นะคะคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ84ดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้แล้วก็ยังจะให้ความสำคัญทางด้านการสาธารณสุขด้วยค่ะจะให้การรักษาพยาบาลฟรีนะคะภายใต้โคร
ครงการที่เขาเรียกว่า Indonesia Health Card นะคะก็คล้ายๆกับโครงการบัตรทองของเรานะมั้งคะบัตร30บาทอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะทำให้ประชาชนอินโดนีเซียทุกคนนะคะทั่วทั้งประเทศเลยเนี่ยได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่มีความสะอาดค่ะส่วนเรื่องการศึกษาบ้างนะคะโจโควีก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าเขาจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้คนในประเทศให้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนศาสนานะคะแล้วก็จะเพิ่มคุณภาพแล้วก็เพิ่มจำนวนโรงเรียนเขาเรียกว่าอะไรคะโรงเรียนประจำนะคะของอิสลามเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งจะพัฒนาปรับปรุงสวัสดิการของครูผู้สอนด้วยแล้วก็ตั้งเป้าไว้นะคะว่าถ้าหากว่าเขาได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเขาจะทำให้อัตราการได้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการศึกษาของนักเรียนในระดับประถมศึกษาเนี่ยเต็ม 100% นะคะคือเด็กในระดับมัธยมเนี่ยต้องได้เรียนหนังสือครบทุกคนนะคะส่วนในระดับมัธยมขึ้นไปเนี่ยก็จะทำให้ทุกคนได้เข้าโรงเรียน 95% ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในอินโดนีเซียนะคะทีนี้มาดูเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเรากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์นะคะนายอัลเบิร์ตเดลโรซาริโอนะคะของฟิลิปปินส์เนี่ยก็เดินทางไปเยี่ยมประเทศเวียดนามแล้วก็ได้พบหารือกันกับนายกรัฐมนตรีเวียนตนสูงของเวียดขออภัยเมื่อกี้อัลเบิร์ตเดลโรซาริโอของฟิลิปปินส์นะคะไปเยือนแล้วก็ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียนตนสูงของเวียดนามค่ะการเยือนครั้งนี้ก็มีนัยยะที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าทั้งสองประเทศนี้เนี่ยกำลังถูกจีนนะคะรุกอย่างหนักรุกอำนาจอธิปไตยทางดินแดนทางทะเลนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเข้าไปข้องเกี่ยวกับพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้นะคะก็ทั้งสองประเทศนี้ทั้งเวียดนามและทั้งฟิลิปปินส์เนี่ยต่างก็ให้คำมั่นสัญญากันนะคะว่าจะสานต่อความร่วมมือกันให้มากยิ่งขึ้นเฝ้าระแวดระวังนะคะสถานการณ์ความปลอดภัยทางทะเลแล้วก็จะให้ความร่วมมือกันทุกด้านอันนี้จีนก็คงต้องเฝ้าติดตามมองนะคะความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้อย่างใกล้ชิดมีเรื่องนึงที่น่าสนใจค่ะประเทศเวียดนามนะคะตอนนี้เนี่ยจำนวนนักเรียนมัธยมมาศึกษาระดับตอนปลายนะคะของเวียดนามเนี่ยแทนที่จะเข้าสอบในชั้นในระดับอุดมศึกษาคือเข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นเนี่ยตอนนี้จำนวนนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยลดน้อยลงแล้วนะคะจากการสำรวจพบว่านักเรียนชั้นม.ปลายของเวียดนามเนี่ยค่ะมุ่งมั่นที่จะหันไปเรียนทางด้านวิชาชีพแทนเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าคนที่เรียนจบมหาวิทยาลัยมาแล้วเนี่ยนะคะจำนวนมากเลยทีเดียวเมื่อเรียนจบมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าหางานทำไม่ได้นะคะก็เลยทำให้เวลานี้เนี่ยบรรดานักเรียนชั้นม.ปลายของเวียดนามเนี่ยเปลี่ยนเข็มทิศชีวิตตัวเองแทนที่จะไปมุ่งมั่นสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะอย่างที่พ่อแม่คาดหวังเนี่ยก็อยากจะไปเรียนด้านวิชาชีพมากกว่าไม่ว่าจะเป็นช่างเครื่องหรือว่าช่างยนต์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยโครงสร้างทางธุรกิจหรือว่าประชากรเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะจากการสำรวจนะคะก็พบว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ160ของคนที่เรียนจบระดับปริญญาตรีเนี่ยค่ะไม่สามารถหางานทำได้นะคะหลังจากที่เรียนจบเนี่ยถึง5เดือนอย่างน้อย5เดือนเรียนจบมาแล้วกลายเป็นคนว่างงานนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเทรนด์เป็นแนวโน้มนะคะที่ทำให้นักเรียนของเวียดนามเด็กๆเวียดนามเนี่ยให้ความกระตือรือร้นมากขึ้นนะคะคือไม่รู้จะเรียนไปทำอะไรเรียนระดับมัธยมเรียนระดับอุดมศึกษามาแล้วแล้วหางานทำไม่ได้ก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยหันมาเรียนวิชาชีพแทนเพราะว่าเรียนใช้เวลาไม่นานจบมาหางานทำได้เลยนะคะแล้วก็มีเงินซื้อข้าวซื้อของได้เลยอันนี้เขาก็ทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจในงานประเภทนี้มากขึ้นในการเรียนสาขานี้มากขึ้นค่ะ